หยดละติ้งค่ะอยู่กับแอนนี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนนะคะแต่เราไม่บอกค่ะเราต้องไปดูเอาเองนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนใช่แต่บอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นพระเอกหล่อล่ำน่ารักมากอ่ะชอบพระเอกหล่อแต่ว่าเขาเป็นผัวของดิฉันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอแหลมากคำว่าผัวค่ะแค่มองตาเหรอคะไม่ค่ะฉันเคยไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นข่าวคุณผู้ชมค่ะบอกไม่ได้ค่ะฉันพูดเลยว่าหล่อจริงๆคุณผู้ชมสำคัญไม่พูดเยอะค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแขกเชิญของเราเป็นใครค่ะตามไปกันเลยค่ะไปไปสิ โอเคป้าค่ะป้าค่ะป้าค่ะป้ามานี่ก่อนป้าได้ไปไหนล่ะป้าคุณคุณมากโอ้คุณคุณมากเลยป้าคนนี้เป็นยายแก่เลยอ่ะอุ๊ยไปป้าก็ไปแล้วไปหาแฟนดิฉันก่อนดีกว่าค่ะแฟนดิฉันอยู่ไหนตอนนี้ฉันหาไม่เจอเลยไปสิเธอรุนเร็วแฟนฉันรออยู่แฟนเธอเหรอเอ้าแบบเขาเป็นผัวดิฉันเองว้ายเธอได้กันตอนเมื่อไหร่ฉันไปก่อนนะคะฉันไปหาเขาอุ๊ยร้ายมากเลยพิธีกรหญิงของเรานะคะเทปก่อนนางก็ไม่อยู่เทปก่อนนางก็ที่ดิฉันอยู่คนเดียวก็ดูสิคะว่าแขกรับเชิญคือใครใช่เทปนี้คือผู้ชายหล่อไงฉันแอบเห็นเขาแล้วนะคะอยู่ตรงนั้นไหนอ๋ออุ๊ยเห็นเหมือนกันฉันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะคือนางอ่ะไม่ยอมให้ที่ฉันไปนะคะอุ๊ยเธอนี่ตัวเองอุ๊ยน้องบุญเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาผักมาให้ทานครับอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษครับผมมีเบคอนไหมส่งผักให้ทำฮะแต่เนื้อหมูตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะก็คือบุญน้องบุญไม้ต้องเนี่ยสวัสดีค่ะเราอยากให้ลองบุ๋มแนะนำอาหารร้านอาหารดีๆให้เราหน่อยแน่นอนครับตอนนี้ครับอาหารทะเลกำลังมาครับผมกับพิษนี่เลยครับซีแซ่บครับด้านหลังบุ๋มครับอาหารทะเลครับดูปลาหมึกครับตัวใหญ่มากตัวเกือบเท่ามือครับว้าวทีเด็ดอยู่นี่ครับกุ้งตัวเกือบเท่าบ้านครับผมที่สำคัญสดแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยมากครับผมเมื่อกี้เห็นเมื่อสักครู่เห็นน้องบุ๋มทำแล้วใช่ครับทานได้ไหมคะได้โชคดีของบูมที่วันนี้ไม่ต้องโชว์ฝีมืออะไรมากเราแค่หั่นๆตับๆไปเฉยแต่ปกติเนี่ยบูมเป็นคนชอบทำอาหารนะอยู่บ้านเนี่ยโหแถวบ้านนี่ยกนิ้วให้เลยฮะอร่อยครับอร่อยไม่เชื่อต้องไปลองกินสักวันแต่บูมชอบทำอาหารแบบว่ามื้อเย็นดินเนอร์ค่ำๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนกลางคืนอาจจะกลับย่างหน่อยก็เดี๋ยวค้างที่บ้านได้นะได้เลยค่ะดาราสาวคนนึงติดใจฝีมือใช่ครับอักษรกอค่ะช่องอักษรกออักษรกอช่องเดียวกันใช่หรือไม่คะเดี๋ยวต้องไปหานะว่าใครว่ากอไก่เยอะมากเลยนี่ไม่ต้องมีอักษรย่อแล้วมั้งค่ะไม่ใช่กอไก่ค่ะต่อเต่านี่ไงยืนอยู่อ่ะตอนนี้เราอยู่รายการอะไรคะตอนนี้อยู่ในรายการจัดจานจัดจ้านนะคะร้านอาหารนะคะแล้วกับเรื่องของเราต่อนะคะค่ะมาเราก็ไปให้น้องบูมทำอาหารให้กินดีกว่าครับเออได้โอเคตามไปเลยค่ะไปตามมาเลยค่ะไปฝั่งไหนฝั่งนี้ดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ครัวของกับน้องบูมกันแล้วนั่นเองค่ะวันนี้จะทำอะไรให้คุณพี่กินคะอันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยครับเมื่อกี้อย่างที่บูมบอกว่าวันนี้มีบูธของซีแซ่บแล้วที่เป็นอาหารทะเลที่สดแล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะครับจะมีทีเด็ดก็คือไส้กรอกครับมีทั้งหมด4รสด้วยกันครับก็คือมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกแล้วก็มีรวมมิตรเป็นกะเพรารวมมิตรทะเลครับผมบูมก็จะมาทำยำไม่ทานกันแล้วก็ซึ่งใช้ผักเนี่ยเขาปลูกเองเป็นผักออร์แกนิกด้วยใช่ครับผมแล้วก็ปลอดสารพิษที่สำคัญสดอร่อยครับและน้ำจิ้มครับอย่างที่บอกมีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งมันไม่ได้ดูว่ามันไม่ได้ง่ายนะฮะจะอร่อยเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่ามิกให้มันเข้ากันใช่มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเชฟพี่เชื่อว่าอยู่ที่คนทำด้วยนะคะอร่อยแหละครับผมใช่ถ้าคนทำหน้าตาดีก็จะอร่อยใช่ไหมฮะถ้าเราจริงทำก็คงจะไม่อร่อยไม่ต้องบอกไม่จริงค่ะดิฉันทำอร่อยนะคุณผู้ชมก็เคยเห็นแล้วนะคะว่าดิฉันทำอาหารได้ทานกันแล้วพร้อมค่ะน้ำจิ้มเขาอะอร่อยจริงๆครับไม่เชื่ออ่ะไม่คุณผู้ชมขาให้ดิฉันกินน้ำจิ้มมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราชิมตอนบูมทำดีกว่าเริ่มจากอันไหนก่อนโอเคเริ่มจากอันไหนก่อนดีคะเราก็ต้องเอาไส้กรอกก่อนครับชอบทานช่วยหยิบชอบทานรสอะไรครับชอบทานทุกรสเลยค่ะที่น้องบูมทำงั้นอย่างละหนึ่งชิ้นครับได้เลยค่ะแต่พี่ว่ามันเล็กไปนะคะใช่เล็กไปไส้กรอกไส้กรอกเล็กไปนิดนึงใช่ครับบูมก็ว่ามันเล็กไปอ่ะนี่ของเราติ้งชอบแบบนี้ค่ะอันคือกะเพราใช่ไหมฮะอันนี้พิการหรือเปล่าฮะมันต้องอยู่คู่กันไว้โอเคครับผม
อันนี้เราก็จะมาหั่นครับผมโอเคมาครับเลิศเพราะเดี๋ยวมันกินมากเลยอ่ะปลอมมากใครไม่เสร็จเลยได้กินแล้วหรอพิธีกรหญิงของเราปลอมมากเลยครับผู้ชมค่ะเวลาอยู่กับผู้ชายไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาพวกกระเทยก็รายการของดิฉันนะคะนางหายตลอดเลยค่ะพูดเลยดิฉันต้องรับหน้าที่คนเดียวตลอดนะคะไม่ค่อยว่างค่ะปกตินะคะเลือกแขกรับเชิญตรงนี้นะคะเราก็หันได้น่าทานมากเลยนะคะครับผมมันอาจจะดูเจ็บปวดนิดนึงไม่เกี่ยวใช่ไหมคะจริงๆแล้วความอร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมีดที่กดลงไปแล้วก็อุณหภูมิของมีดนะฮะแล้วก็อุณหภูมิของมือด้วยเพราะว่าอย่างนี้มันส่งผลให้นี่ก็ตั้งใจฟังผมก็มั่วตั้งใจฟังสิดูแบบจริงจังมากเลยนะคะครับผมตอนนี้นะคะเราก็เอาไส้กรอกใส่ในแก้วแล้วนะคะมันน่าทานมากเลยค่ะปลอมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่เสร็จเลยน่าทานอีกแล้วพิธีกรหญิงของเรานี่นะเราต้องให้เราติ้งเชฟให้ดูนะคะในการโชว์ได้ค่ะเดี๋ยวจะเชฟให้ดูนะคะเคล็ดลับของบูมคือเราต้องใส่น้ำจิ้มลงไปก่อนนะมันสามารถผสมได้ใช่ไหมคะน้ำจิ้มอร่อยมากครับใช่ครับถ้าเราชอบหวานแล้วก็ใส่หวานเยอะหน่อยคือน้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสูตรใช่ครับแล้วลาดลงไปก่อนน่าทานมากแค่นี้ก็น่าทานแล้วครับต่อไปครับเป็นผักครับผักอะไรดีคะนี่เลยครับอันนี้เรียกว่าผักอะไรฮะใส่ตะกร้าหรือเปล่าคะผักอะไรนะเขาเรียกอะหอมอะไรนะหอมหอมไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกผักกาดหอมปะผักกาดแก้วไหมอะเขาเรียกว่าอะไรคะน้องบูมเขาเรียกว่าผักออร์แกนิกครับคุณผู้ชมขาโดนแล้วนะครับอันนี้ให้เราที่เราชอบทานใช่ครับตัวนี้อันนี้มาทานไม่ได้ใครเดี๋ยวมันจะงอกในท้องต่อไปครับมะเขือเทศต่อไปดีเหมือนเราปิ้งอันนี้อะไรฮะคะน้าฮ่องกงไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกใบหูกวางออร์แกนิกค่ะเป็นการทำอาหารที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตนะเหนื่อยท้องจริงค่ะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้การทำอาหารของน้องบูมนะคะใส่ชุดหล่อไปไหมคะใช่หล่อมากวันนี้เป็นชุดทำกับข้าวนะครับตื่นเช้ามาเมื่อใส่ชุดนี้ทำอาหารจริงๆอ่ะใส่เสื้อวันเกิดคือไม่ต้องใส่อะไรเลยทำหนีไม่ได้ไม่ได้ชอบทานมะเขือเทศไหมครับชอบค่ะจะได้ผิวดีเหมือนรอตติ้งผิวดีค่ะได้มากนางได้มากคุณผู้ชมค่ะนางกัดจะไม่หยุดเลยนะฮะเอ้ยมาด้วยกันหรือเปล่าฮะสองวันนี้วันนี้มานัดวันนี้มาเป็นมาไม่ได้มาด้วยกันวันนี้อ่ะแยกกันมาทะเลาะกันตลอดเลยสวยจังเลยอ่ะน่าทานจังเลยอ่ะมันเกิดเต้นคือกูอยากรู้ว่าดาราใจของพิธีกรของเราแขกรับเชิญของเรานะคะหันมาเขือเทศได้สวยมากเลยนะคุณผู้ชมขามาดูเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยค่ะสวยไหมคะมันยังไม่เสร็จครับอันนี้บูมจะบอกว่าเทคนิคของน้องบูมมันเป็นแกไม่ใช่แต่เราชอบกินอะไรที่คนไม่ใช่อันนี้มันเละเราไม่เอาเพราะฉะนั้นพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราคว่ำนะเราคว่ำแล้วนะคะทุกคนขาคว่ำแล้วพอเราคว่ำปุ๊บเราก็ซอยซอยครับเรียกว่าอะไรเราคว่ำเสร็จเราก็ซอยนะนี่เรากำลังมีเรื่องการทำอาหารกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นไงแต่พี่ชอบกินแบบเส้นเล็กๆนี่แหมไม่เสียดายไม่เสียแรงที่เรียนมาสวยมากคุณผู้ชมขาสุดยอดครับแล้วก็เราใส่น้ำจิ้มอีกรอบนึงไหมใส่อีกรอบครับเพื่อความเข้มข้นค่ะอันนี้ไม่สวยปุ๊บเราก็ไม่เอาครับโอเคแต่เดี๋ยวเราไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวเราเอาไปทำอย่างอื่นได้ทำอาหารหมูใช่ทำอาหารหมูให้ยายกินหมูเขาไม่เลือกค่ะเขากินได้หมดครับโอเคน่าทานมากเลยนะคะจริงๆแล้วนี่ผมว่าเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับคุณผู้ชมค่ะว่าจะแซ่บขนาดไหนนะฮะขอเช็คเพลงมีงูได้ไหมคะขอเช็คที่มีงูออกมามีงูออกมาช่วยเช็คก็ได้ค่ะแป๊บนึงนะคะช่วยไหมไม่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเช็คค่ะชนดูวิธีการเช็คนะฮะเช็คช่วย1 2 3พี่ต้องต่ำลงคุณผู้ชมค่ะลดมากเลยนี่ครับนี่ผมว่ามีคนมีท่าเด็ดกว่านี้อ่ะนะท่าไหนคะเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับคุณผู้ชมอย่าให้น้อยหน้าบูมอ่ะขอเพลงหน่อยค่ะเฮ้ยเซ็กซี่ดีอ่ะแด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 ไม่น่าจะเช็คนะคะผมไม่เชื่อว่าจะเช็คแรงกว่านี้นะคะผมไม่เชื่อว่ามันก็เข้มข้นผมไม่เชื่อว่าเด็ดผมเชื่อว่าต้องอีกคนต้องเด็ดกว่าใช่ไหมใช่เสียงนะใช่แน่นอนลองดูต้องลองดูนะครับโอ้ยนี่หรอแค่นี้หรอเบลนางเบลมากคุณผู้ชมค่ะนางเอฟเบลมากนี่ก็แบบนี้นะคะ
อมแล้วค่ะดิฉันยอมพิธีกรหญิงของดิฉันนะคะนางเร็ดได้ใจจริงๆนะคะเราเช็คธรรมดาครับโอเคเราจัดจานมาค่ะครับโอเคผมชื่อรายการนะคะเราไม่ต้องจัดผักก่อนหรออันนี้เป็นอีกทริคนึงครับขอบคุณมากครับผมเกือบไม่น่ากินแล้วสุดท้ายนะฮะเราก็จัดจานนะคะเพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เราจะมาชิมว่าจัดจ้านหรือเปล่าใช่ครับหรือเราจะเอาอาหารที่เหลือเมื่อกี้ไปจัดไว้ค่ะไม่น่าจะดีนะคะเดี๋ยวเพิ่งดูนะครับเพราะว่าใช้มือทำใช้มือได้เลยมือสะอาดล้างมือแล้วตอนไหนครับตอนที่มาจากบ้านมาด้วยกันเหรอคะดูผู้ชายจัดนะคะจัดจานนะคะว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเขาทำอะไรเขาทำดูน่ากินหมดอ่ะนี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาเรียบร้อยแล้วนะต่อดีนะคะสวยงามนะสวยงามยังไงครับน่าทานมากน้องจัดผักดูน้ำจิ้มกูเป็นเหี่ยวเลยอย่างนี้ต้องให้พี่ท็อตให้น้องบูมป้อนพี่ท็อตนิดนึงเสร็จแล้วครับผมเมนูอาถือโชว์หน่อยค่ะเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะชื่อเมนูว่าอะไรดีฮะยำไส้กรอกทะเลซีฟู้ดนั่นเองค่ะยำโอเคยำไส้กรอกทะเลซีฟู้ดสีแซ่บครับผมเดี๋ยวเราไปข้างหน้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาไม้จิ้มก่อนยังไม่ทันกินเลยติดฟันแล้วเหรอครับไม่ใช่ครับเราต้องจิ้มเราต้องจิ้มนะคะสามารถครับไม่ต้องขาดตอนนี้นะคะทุกคนขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะรับประทานกันแล้วอ่ะเราติ้งรับทานไส้กรอกนะคะดิฉันรับประทานคนทำค่ะไม่ใช่เหรอเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาพิธีกรของเรามันแรดจริงๆนะคะพูดเลยแล้วที่เขาไม่ชอบกินไส้กรอกเขาชอบกินมันเยอะมันเยอะมันเยอะไปไหมคะกลัวไม่อิ่มโอ้โหโอ้เดี๋ยวผมขอรับผิดชอบฝีมือตัวเองก่อนดีกว่าไหนๆผมก็เป็นคนทำแล้วชิมครับโอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะลองชิมดูฮะหนูไม่เต็มใจเท่าไหร่นะคะอืมอร่อยอร่อยจริงจริงมากใหญ่มากอร่อยแซ่บมากผมก็รู้แล้วว่าอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆคุณผู้ชมขาเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยบูมมีโอกาสได้ได้อย่างที่บูมบอกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่บูมได้มาทำอาหารแล้วบูมก็ลองชิมน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆอร่อยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่มีแป้งเลยครับก็คือทำจากเนื้อกุ้งปูปลาหมึกแล้วก็อีกรสนึงก็เป็นกะเพราทะเลลงนี้ซึ่งอร่อยจริงๆครับอร่อยมากพอมายิ่งมากินกับน้ำจิ้มแล้วก็มีผักอย่างเงี้ยสุดยอดครับเดี๋ยวบูมอยากจะให้ชิมอันนี้เป็นรสพิเศษของทางที่แท้ครับใช่ค่ะที่เราหญิงเราชอบมะเขือเทศเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะชอบกินมะเขือเทศผิวจะได้สวยเป็นโรตีบูมยังจำได้เลยซิกเนเจอร์มันเป็นฮอตดอกไม่ใช่กรอบใช่ไหมแต่ว่าเราให้กินผักก่อนใช่ไหมครับมะเขือเทศไม่เหมือนใครครับผมบูมคะเอาเลยค่ะเอาเลยไอจิมไอ้ยายต้องกินนะน่ารักลองชิมครับยังค่ะยังกรอบอีกแล้วครับผู้ชมค่ะยังไม่เข้าปากเลยนะบอกว่าอร่อยแล้วให้มันโดนลิ้นก่อนฮะไม่อร่อยจริง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 อร่อยมากเลยเราน้องเขาทำอย่างเงี้ยอร่อยก็เดี๋ยวบูมมาเป็นพนักงานประจำขอบูมชิมหน่อยฮะบูมอยากรู้ว่าพี่ๆสองคนเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าอร่อยจริงเป็นใหญ่โอ้เลิศมากเห็นไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยจริงจริงเขาบอกว่าข้อดีก็คือถ้าเราชอบทานหวานเนี่ยเราสามารถใส่น้ำจิ้มหวานเพิ่มได้เราชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่ซีฟู้ดเยอะหน่อยก็คือผักมีประโยชน์ครับผมแล้วแข็งแรงครับโอเคค่ะมะเขือเทศตัวค่ะเอ้าอย่าบอกยายชอบกินมะเขือเทศใช่หรอค่ะบอกว่าอร่อยไม่ค่ะผิวดีอยู่แล้วครับผมโอเคนะคะนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วนะคะผลงานน้องบุ๋มก็แน่นใช่ตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้มีภาพยนตร์ครับกำลังจะเข้าโรงเร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันภายในสิ้นปีครับก็อยู่ในช่วงดำเนินการตัดต่อเสร็จแล้วอาจจะมีแก้ไขอะไรนิดหน่อยเรื่องเลิฟเลนครับมากับฝนแล้วก็ตอนนี้ใช่เป็นหนังผีครับฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะครับผมและตอนนี้ก็มีละครครับทางช่อง74ครับถ่ายทำอยู่ทั้งหมด3เรื่องวิหกหลงลมสมิงเจ้าท่าแล้วก็นางร้ายครับแต่งงานเร็วๆนะคะโอ้ยไม่ใช่ถ้าเร็วๆนี้อาจจะไม่ใช่คนนั้นอาจจะเป็นคนแถวนี้อุ้ยขาพร้อมเลยไม่โทษนะคะพิธีกรหญิงของเราหัวอยู่ไม่ใช่หรอ
นี่ไงไปตากล้องอยู่ไม่ใช่นะคะโป๊แตกค่ะโป๊แตกนะคะอุ๊ยไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่เราไปคุยกับพี่วันเจ้าของร้านเขาต่อดีกว่าดูดิพอพูดเรื่องสามีไปเลยพอพูดถึงสามีนางนะคะเขาต้องหน้าแดงเลยหน้าแดงจริงๆตอนนี้นะคะเราต้องขอละต้องพูดไปก่อนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาน้องบูมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อเลยครับผมไปต่อกันเลยนะคะจบค่ะจบเลิศแซ่บมากถ่ายรูปเลยค่ะจัดอาหารตัวเลยฟินมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนจะไปเจอกับพี่วันนะคะเรามาเจอกับน้องหมวยเล็กก่อนดีกว่าค่ะมาเดี๋ยวเรามาหาน้องหมวยเล็กกันดีกว่าน้องหมวยเล็กค่ะเอ้าทำไมน้องหมวยเล็กอ๋อน้องหมวยเล็กอยู่นี่แหละค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับวันนี้เราก็อยากเซเล็บตัวเล็กของเรานะคะตัวน้อยน้อยใช่ค่ะตีใหญ่กับหมวยเล็กค่ะแล้วตีใหญ่หายไปไหนแล้วคะตีใหญ่ไปไหนคะไปห้องน้ำค่ะอ๋อตีหมวยเล็กอยู่คนเดียวใช่ค่ะในการของหนูเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยก็ดีอยู่นะคะเป็นแบบไหนหมวยเล็กทำอะไรทำอาหารด้วยใช่ไหมสนุกค่ะอ๋อเป็นรายการสนุกนะคะรายการเกี่ยวกับอะไรคะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะอ๋อไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะเอาวันนี้พี่ตีเล็กมาแล้วไอ้พี่ตีใหญ่มาพี่ตีใหญ่มาแล้วขอเชิญค่ะอุ้ยหมวยเล็กก็งงนิดนึงนะคะจะเชิญข้างในเลยค่ะได้ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับทั้งสองพิธีกรแล้วค่ะการตีใหญ่กับหมวยเล็กนั่นเองแล้วก็หนูอ่ะชอบชื่ออ้อฮะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่อ้อนอ๋อหนูชอบพี่อ้อนอยากให้พูดถึงรายการนิดนึงว่ารายการของเราเป็นยังไงบ้างคะรายการของเรานะครับก็เน้นคลายเครียดนะครับผมระหว่างรถติดหรือว่าทำงานมาเหนื่อยๆนะครับก็เปิดดูรายการของเราได้เลยนะครับตีใหญ่กับหมวยเล็กนะครับจะไปป่วนทุกสถานที่ในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ที่สนุกต่างๆของประเทศไทยเลยนะครับผมรับชมได้ทางไหนครับอะไรนะครับรับชมได้ทางไหนรับชมได้ทาง YouTube นะครับเป็นช่องของพวกเรานะครับตีใหญ่กับหมวยเล็กนะครับเสิร์ฟเป็นภาษาไทยเฟซบุ๊กFacebook ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้พูดว่าแต่ว่า YouTube อ่ะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวฝึกมานานไหมคะกี่ปีแล้วคะกี่ปีคะก็หลายปีอยู่นะก็หลายปีอยู่นะกี่ขวบแล้วคะ5ขวบค่ะเป็นเด็กไอดอลได้ไหมคะถือว่าเป็นเด็กไอดอลได้ไหมคะไม่ได้อยากให้ฝากรายการแล้วก็คะแนนของเราหน่อยค่ะฝากติดตามตีใหญ่กับหมวยเล็กด้วยนะคะ Subscribe เลยโอเคนะคะทางไหนอะสะกดยังไงเพื่อนๆตีใหญ่สะกดยังไงทางช่องตีใหญ่กับหมวยเล็กนะครับก็เสิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ส่วนแฟนเพจนะครับก็เสิร์ฟเป็นภาษาไทยได้เลยตีใหญ่กับหมวยเล็กนะครับผมค่ะกะนี่นะกะนี่นะไม่ใช่ตีใหญ่หมวยเล็กโอเคค่ะคุณผู้ชมขานะคะค่ะต่อไปเราไปพบกับพี่วันเจ้าของสีแซ่บกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปกันเลยอยู่นี่ไงตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่วันของเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านของพี่วันชื่อร้านอะไรนะคะเป็นแบรนด์ซีแซ่บค่ะต้องบอกว่าแซ่บจริงๆนะคะน้ำจิ้มเราเด็ดมากเลยค่ะแล้วซีฟู้ดก็สดมากๆค่ะจากโรงงานเลยนะคะร้านพี่วันถ้าใครอยากกินนะคะไม่ต้องไปไหนค่ะอยู่ที่บ้านก็กินได้ถูกไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่ทำงานก็กินได้ค่ะอยู่บนเขาก็ทานได้นะคะถ้าโทรศัพท์มีขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่พระเอกของเราน้องบูมเองนะคะเป็นคนแนะนำมานั่นเองแล้วมีความพิเศษใช่ค่ะน้ำจิ้มน้ำเป็นยังไงบ้างคะน้ำจิ้มของเรานี่ก็คือแบบว่าถึงเครื่องถึงมะนาวถึงพริกถึงกระเทียมเลยค่ะแล้วก็ถึงทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างปรุงเองหมดเลยค่ะใช่คือเข้มข้นเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวต้องให้ชิมนะคะต้องชิมต่อหน้ารายการเลยค่ะว่าแซ่บขนาดไหนได้เลยนะคะอ๋อคือคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปชิมน้ำจิ้มกันนะว่าจะแซ่บขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะได้เลยนะคะว่าได้ค่ะเนี่ยแซ่บคงแซ่บจริงๆค่ะแน่นอนหรือเปล่า
ไม่แพ้หรอกค่ะดิฉันเซิร์ฟกว่าอย่างเมนูนะคะที่ร้านมีอะไรบ้างคะเป็นซีฟู้ดนี่แบบมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีกุ้งเผานะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างนะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เป็นซีมิกเลยค่ะเช็คพร้อมกับน้ำจิ้มสดๆแล้วก็ผักจากฟาร์มของเราเองด้วยนะคะทุกอย่างของเราเองหมดเลยค่ะแต่ละชิ้นตัวไม่ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่มากใช่ค่ะกุ้งแม่น้ำแท้เลยค่ะปลาหมึกตัวใหญ่ใช่สำหรับคนที่เกียจออกไปร้านอาหารแต่ได้กินอาหารแบบทักทานเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญส่งถึงบ้านเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปลาหมึกนะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกกล้วยนะคะหมึกกล้วยของนี้เซ็ตเท่าไหร่คะเซ็ตนี้เซ็ตนี้เราขายอยู่ที่ประมาณ250บาท250บาทไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมทานได้เลยค่ะใช่ได้เลยค่ะเราชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะให้ชิมเลยแซ่บจริงๆน้ำจิ้มหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาถึงพริกถึงกระเทียมเลยค่ะฉันทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวฉันก็เป็นไงบ้างคะรสมากค่ะหรอไม่ได้แล้วนะคะที่รสติ้งต้องชิมบ้างค่ะนี่กลัวแพ้พิธีกรหญิงนะนี่นะคะเราจะเป็นอิสระจริงไม่ได้ไหมอุ้ยมันไม่ได้เป็นหมูนี้เดี๋ยวปลาหมึกหายไปแล้วนะคะตอนนี้ปลาหมึกหายไปในน้ำจิ้มหายไปน้ำจิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกุ้งรออยู่แป๊บนึงนะคะมันไม่ถนัดนะคะมือนี้นะคะทุกคนกลับเนื้อหนามากๆค่ะแซ่บไหมคะแซ่บมากทุกคนค่ะน้ำจิ้มพูดเลยว่าแซ่บจริงๆจี๊ดจ้าตึงใจมากๆนะคะอย่างตัวนี้นะคะกุ้งอ่ะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำค่ะแท้ๆเลยนะคะก็คือถ้าผ่ามานี่ก็มันกุ้งเลยค่ะเดี๋ยวผ่าอันนี้เลิศกุ้งตัวใหญ่มากถ้าตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจค่ะต้องไปติดต่อช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้เราก็สนใจนะคะถ้าใครอยากทำธุรกิจเลยก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเราเป็นโรงงานผลิตเองจริงๆตอนนี้เราก็ต้องการตัวแทนจำหน่ายเช่นกันค่ะสามารถติดตอนนี้คือแบบเราจะครอบคลุมในการส่งแค่ไหนเราบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ทั่วกรุงเทพและประวิตรมณฑลค่ะสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมอย่ารอช้าค่ะแสดงว่าตอนนี้กำลังรับตัวแทนต่างจังหวัดด้วยเพื่อที่จะได้กระจายส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารับตัวแทนทั้งหมดเลยค่ะเพราะโรงงานเป็นโรงงานที่ผลิตเองขายเองค่ะแต่สมมติอยากหาตัวแทนด้วยค่ะค่ะสมมติว่าตัวแทนต่างจังหวัดอยากจะติดต่อมาติดต่อมาได้ที่เบอร์อะไรคะ023250319-20ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถบให้นะคะค่ะโอเคก่อนจะทำอย่างอื่นนะคะเราไปดูการผ่ากุ้งกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปกินกุ้งแล้วกดไลค์ด้วยนะคะนี่นะคะปลาหมึกแซ่บมากคุณผู้ชมค่ะไปเราไปกินกุ้งกันต่อดีกว่าค่ะคือกุ้งเราคัดมายังไงบ้างคะคืออันนี้เรามีส่งออกอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งแบบแม่น้ำแท้ๆเลยค่ะอยู่เราเลี้ยงอยู่ที่พม่าเลยค่ะกุ้งมาจากพม่าเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่อย่างนี้เราต้องขนมายังไงแต่ก็เป็นรถห้องเย็นมาเลยค่ะแล้วก็มาเข้าถึงโรงงานเลยค่ะแล้วเราก็มาทำโปรเซสแล้วก็ฟีดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นสดก็มีค่ะคือคัดไซส์ก่อนไหมคะคัดไซส์ด้วยค่ะแล้วก็จะมาแยกไซส์2-3ตัวโลอะไรเงี้ยไซส์4-5-6-8กุ้งแม่น้ำแท้จะมีใหญ่สุดก็คือ 2-8 ตัวโลแล้วอย่างตัวออเดอร์ล่ะคะถ้าเราต้องออเดอร์นานแค่ไหนถึงจะได้แบบปกติสินค้าเราเข้ามาทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรามีแพร่ปลาของเราเองด้วยถ้าเราอยากสั่งเดลิเวอรี่อยากทานกุ้งเผาอย่างเงี้ยก็ล่วงหน้านิดนึงอะไรเงี้ยก็วันเดียวก็ได้แล้วค่ะคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ค่ะได้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ทานแล้วค่ะก็ฝากติดตามในเพจของซีแซ่บได้นะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าเรามีอาหารทะเลแล้วเรามีไส้กรอกอีกใช่ไหมคะมีค่ะไส้กรอกทำจากเนื้อปลาผสมเนื้อปลาหมึกแท้ๆเลยค่ะอร่อยแบบเต็มคำกัดเข้าไปเนื้อปลาหมึกเป็นเส้นๆเลยค่ะแสดงว่าเป็นของซีฟู้ดทั้งหมดเป็นซีฟู้ดทั้งหมดเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสารบอแหละไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะของเราเนี่ยอันนี้มันกุ้งล้วนๆค่ะใช่ค่ะสวยงามมากตอนนี้นะคะเราก็ได้ผ่ากุ้งเรียบร้อยนะคะบอกเลยนะคะมันกุ้งเยิ้มน่าทานมากๆเลยนะคะใช่ค่ะปกติคือต้องแบบอะไรเผาย่างเสร็จก็คือต้องขาเลยไหมคะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะบางทีเราก็จะย่างอย่างนี้แล้วก็เสิร์ฟเดลิเวอรี่เลยค่ะจะให้เราผ่าให้เราก็ผ่าให้เลยค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็ผักไฮโดรโปนิกไปในเฟซด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เต็มอิ่มกับร้านของพี่วันนะคะร้านซีแซ่บค่ะร้านซีแซ่บนั่นเองที่พระเอกหนุ่มของเราได้แนะนำมานะคะบอกเลยว่าเลิศทุกเมนูเพราะพวกเราสองคนได้ทานกันเรียบร้อยเลยแซ่บมากคุณผู้ชมขาพูดเลยถ้าใครไม่สั่งมารับประทานนะคะพูดเลยว่า
เสียใจแน่นอนน้ำจิ้มแซ่บมากร้านนี้ต้องบอกว่าช่างกล้องน้ำลายไหลแล้วล่ะใช่ครับคุณผู้ชมกับตากล้องของเราทานแล้วใช่ตากล้องของเราน้ำลายไหลนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปทานนะคะสำหรับวันนี้เราขอขอบคุณพี่วันมากๆนะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการจัดจ้านจัดจ้านนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาสวัสดีค่ะ